Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับติดต่อพวกเรานะครับที่ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่พิสดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับแน่นอนเบรกสุดท้ายเดี๋ยวเรามีเรื่องราวของVios ใช่ไหมใช่ครับ Vios ใหม่ที่เป็นรุ่นที่เรียกเป็นรุ่นปรับโฉมนะครับ Minor Change อย่างนี้ดีกว่าเวลายังมีเหลืออยู่แล้วเปิดรับสายอยู่เนี่ยรับสายหนึ่งนะครับคุณผู้ชมยังโทรเข้ามาได้แล้วก็มาดู SMS กันนะฮะนิดนึงมีเอาหน้าจอเลยก็ได้พี่เอ็กครับเขาบอก Mate XB90 วิ่งยาววิ่งยาวๆเหมือนรอบจัดต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายอ๋อรอบจัดหมายถึงว่ารอบมันขึ้นสูงเบอร์อะไรเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับปกติ Mighty ถ้าเป็นตัวปกติแต่เฟืองท้ายเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.3 นะครับซึ่งค่อนข้างจัดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่นิยมเปลี่ยนเฟืองท้ายนะหลายคนใช้เปลี่ยนเฟืองเกียร์5เอาเฟืองเกียร์5 D4D หรือเป็นของรุ่นใหม่ครับใส่ไปได้เลยที่มันอัตราทดลงมาต่ำกว่าทำให้รอบที่ความเร็วปลายมันเบาขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ความเร็วปลายเนี่ยไหลกว่าเดิมด้วยอย่างของเดิมเนี่ยเข้าเกียร์5ปุ๊บเนี่ยคนที่เคยขับรถยุคใหม่ๆไปกระโดดไปขับรถยุคเก่าอย่างเงี้ยอยากจะยัดอีกเกียร์หนึ่งเพราะรอบมันเหลือแล้วรอบมันเหลือเยอะใช่เสียงเครื่องหึงมากนะครับมันสามารถที่จะทดได้โดยการปรับอัตราทดเฟืองเกียร์5ใหม่นะครับซึ่งถ้าจะหาซื้อเนี่ยก็อย่าง CL เนี่ยเขามีมี CL ให้เลือกเลยใช่เฟืองท้ายก็มีใช่เฟืองท้ายถ้าลงมาได้จะเป็นประมาณสักก็ 4.1 กำลังดีแต่ต้องดูกำลังเครื่องยนต์ด้วยต้องดูว่าเครื่องยนต์ตัวไหนดันไหวไหมเป็นเครื่องอะไรนะครับมีสายเข้ามาใช่ไหมครับคุณเจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจอยู่ไม่เอ่ยครับผมครับว่าไงครับครับเดี๋ยวขอเบาตัวให้แป๊บนึงครับโอเคครับครับถ้ารถปกติสแตนดาร์ดถ้าเราไปแต่งให้รอบมันจัดขึ้นให้มันเร็วขึ้นเนี่ยน้ำมันเครื่องมันต้องใช้เพิ่มขึ้นไหมครับไม่เกี่ยวฮะน้ำมันเครื่องก็อันเดิมปกติอาจจะใช้น้ำมันเครื่องที่มันเกรดดีขึ้นรถอะไรทำอะไรบ้างครับพี่อันนี้ดีกว่าก็เป็นไทเกอร์ครับเครื่อง 5L อ่ะไทเกอร์ 5L แล้วพี่ไปทำอะไรเพิ่มเติมครับก็ไปเปลี่ยนแกนล้ำเปลี่ยนสปริงแล้วก็เพิ่มบีคัทครับผมแล้วมันพอดีไอ้สแตนดาร์ดมันใช้น้ำมัน5ลิตรครึ่งครับปีผมใช้ไป6ลิตรเลยอ่ะมันจะเป็นอะไรไหมเป็นไรไหมคือปกติแล้วเนี่ยการเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยคุณจะเติมให้อยู่ในระดับสูงสุดของไม้วัดถ้าสูงกว่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดการตีของตัวพาวเวอร์เวียงนะครับตีน้ำมันนะครับปกติมันก็ตีอยู่แล้วนะครับมันก็โดนอยู่แล้วตอนที่เครื่องทำงานอ่ะถ้าเรายิ่งใส่เยอะมันก็ตีเยอะก็คือเกิดแรงต้านในห้องเครื่องนะครับสิ่งที่เกิดแรงต้านในห้องเครื่องปุ๊บและน้ำมันเมื่อโดนตีปุ๊บเนี่ยอาจจะหาทางออกอาจจะเกิดการรั่วซึมได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำให้รถอืดสรุปคือไม่จำเป็นนะฮะเท่าเดิมปกติพี่แต่ว่าเราใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีถ่ายบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย นะเพราะว่าเครื่องเราทำปั๊มเพิ่มเติมแล้วใช่วิ่งกว่าเดิมแล้วแต่ว่าไม่มีผลอะไรกับน้ำมันเครื่องฮะหนักมันหนักข้อไปไหมฮะหนักที่ข้อเบียดไหมครับใช่ข้อเบียดมันหนืดไงมันไปจมน้ำมันอยู่เติมเกินขีดขึ้นมาเอาแค่พอดีขีดที่เขาขีดบนสุดที่เขาก้านไม่วัดนะครับครับอ๋อคือตอนที่ไปทำมาแล้วพอดีขีดบนอ่ะมันแบบมันเหมือนมันไม่พออ่ะเสียงมันคือถ้าเติมเพิ่มไปอีกนิดนึงแล้วมันจะลื่นขึ้นอีกหน่อยแต่มันไม่ถึงกับครึ่งลิตรแต่ที่ผมไปถ่ายมันเครื่องผมเลยใส่หมดเลย6ลิตรก็มีอาการเหมือนที่บอกครับเหมือนมันจะหนักนิดมันหนืดไปอ่ะฮะเยอะไปฮะครับเยอะไปใช่ใช่ครับผมคือถ้ามันเดิมที5ลิตรครึ่งแล้วก็เติมเกินไปอีกนิดหน่อยไม่ถึงครึ่งลิตรเงี้ยไม่น่ามีปัญหาแต่นี่ครึ่งลิตรมันเยอะนะเยอะครับเยอะครับเติมครึ่งลิตรทายออกจมตัวเอฟเลยอ๋อเอาออกเยอะไปนะใช่เอาออกใช่ฮะออกซะหน่อยฮะต้องอยู่ที่สภาพเครื่องยนต์ด้วยตอนนี้แล้วเครื่องสภาพเป็นไง
ยังสมบูรณ์มีคงมีควันไหลมั้ยยังก็มีมั้ยฮะก็มันก็ยังโอเคอยู่ฮะก็ยังสู้กับพวกเขามาเร็วด้านหลังได้อ๋อนี่เข้าใจฟิลเลยแล้วครับแชโบอะไรครับเนี่ยก็ถ้าดันมาไม่สุดก็เสียผมเหมือนกันนะแชโบอะไรครับโทษครับไม่โบครับแพทเทิร์นเดิมไม่โบด้วยเหรอครับโอ้ไม่โบฮะเครื่องไม่โบแล้วก็ทำปั๊มอย่างนี้ท่อก็ต้องมีเฮดสักชุดเนี่ยใส่แล้วมันไม่ใส่แล้วมันปลายไม่ไหลก็เลยออกก็ใส่ขอบควายเดิมแล้วก็ปลายไม่ไหลก็เดิมหมดฮะปลายไม่ไหลเพราะมันโล่งเกินไปหรือเปล่าก็ไม่มีตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเขาเดิมแล้วก็ใส่ท่อพักเดิมครับท่อพักเดิมด้วยโอ้มันจะอั้นเนี่ยฮะจริงๆก็ปลายมันไม่ค่อยไหลแต่ต้นมันก็มาได้อยู่ปลายไม่ไหลเพราะว่าคือเฮดเดอร์ถ้าเกิดมันได้สูตรนะมันได้ต้นแล้วแน่นอนแต่ว่าถ้าท่อมันสั้นไปหรือว่าไม่มีหม้อพักเลยอ่ะมันทำให้ปลายหายเพราะไอเสียมันออกเร็วไปถ้าเกิดเป็นผมว่าไอโซเขาควายเฮดเดอร์มาใส่อย่างเก่าแล้วก็หม้อพักเนี่ยมีหม้อพักสักใบหนึ่งพักมิซูตามสูตรนะก็หาพักมิซูอะไรก็ว่าไปถ้ามันแต่ปัจจุบันมันหายากแล้วอ่ะไม่งั้นก็หาหม้อพักใบหนึ่งอ่ะให้มันอั้นไว้นิดหนึ่งถ้าไม่โล่งไม่โล่งเกินไปผมว่าปลายน่าจะได้อยู่นะมันเสียตรงเครื่องไฮเคอร์ตัวนี้เครื่องมันสั่นแล้วพอใส่แล้วมันสะท้านนะครับมันสะท้านคือแบบมันสั่นทั้งลำเลยอ่ะท่ออ่ะเลยต้องเอาออกเคยใส่แล้วปลายเฮดเดอร์ไอ้ปลายมิซูครับเขาติดตั้งไม่ดีสิคือถ้าติดตั้งไม่ดีมันไม่สั่นส่วนมีข้ออ่อนใช่ไหมครับใส่ข้ออ่อนไม่มีครับต้นนี้ไม่มีข้ออ่อนต้องใส่ครับช่วยมาหน่อยถ้ามันใส่แล้วมันสะท้านเสียงท่อเคกอะไรรำคาญก็คือถ้าเกิดท่อมันติดตั้งเดินอย่างถูกวิธีนะครับคืออยู่ตอนที่ช่างที่ติดตั้งอ่ะถ้าติดตั้งดีไม่เกี่ยวอ่ะสั่นไม่มีสั่นแน่นอนนะครับแต่ถึงว่าไม่ทำได้ที่ว่าหน้าตอนที่แปลงมาคงจะใส่ไม่ถูกจุดนะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ตอนโทรติมก็นึกเยอะๆนะครับพอโทรติมแล้วก็ลืมทีไม่เป็นไรส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตอบครับครับครับโอเคนะครับครับครับแค่นี้ครับขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับครับ NA 3005L โอ้ทำปั๊มนะฮะเออทำปั๊มด้วยมีความเร็วโหดมากไปดันเขามีหนาวนะโหดจริงโหดจริงอ่ะไปดูเมื่อกี้เราบอกแล้วก่อนจบรายการเราฝากเรื่องราวของ VOSใช่ไหมพี่เอ็กก็จริงๆ VOS เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในชื่อของ Soluna ในปี97นะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับรุ่นในปี2003เป็นรุ่นที่2เรียกว่า Soluna VOS นะครับและหลังจากนั้นในรุ่นที่3เนี่ยก็คือโฉบบอดี้ที่แล้วเนี่ยตัดคำว่า Soluna ออกไปเรียก VOS เฉยๆนะครับจนถึงบอดี้ปัจจุบันนะครับซึ่งบอดี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นบอดี้จุด5แล้วนะครับก็คือเป็นการไมเนอร์เชนแล้วซึ่งวันนี้เองเขาบอกว่ามีการปรับในหลายๆส่วนนะครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือหลักๆคือภายนอกดูทันสมัยขึ้นดูสวยขึ้นภายในดูหรูหราขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือราคาเมื่อเทียบแล้วเนี่ยนะครับมันค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่งสำคัญอย่างซิตี้นะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับต้องคือ VOS เนี่ยตัดรุ่นเกียร์ธรรมดาออกไปแล้วเหลือแต่ออโต้ตัวแรกเนี่ย69,000เมื่อเทียบกับตัวซิตี้ตัวออโต้ตัวแรกเหมือนกันเนี่ย589,000 589,000 ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกัน 20,000 บาทนะครับต่อรุ่นนะครับจนถึงรุ่นสูงสุดเนี่ย VOS สูงสุดในรุ่น S เนี่ย 789,000 ส่วนรุ่น Honda City นะครับตัวท็อปสุด SV Plus เนี่ย 751,000 นะครับต่างกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบออปชั่นแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวท็อปด้วยกันนะครับแต่ VOS ก็ยังเป็นรองเป็นรองได้แล้วเมื่อเทียบตัวล่างเอามาเทียบกันอีกนะครับต่างกันประมาณ 20,000 ก็ยังเป็นรองอีกนะครับทั้งระบบความปลอดภัยก็ยังเป็นรองนะครับรูปร่างหน้าตาภายนอกอย่างเช่นกระจังโคมไฟเนี่ยหน้าเนี่ยนะครับอย่างตัวซิตี้เนี่ยเขาให้เดย์ไทม์เรนนิ่งไลท์มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้วคือดูสวยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยครับแต่ VOS เนี่ยถ้ามีเดย์ไลท์เนี่ยต้องรุ่นบนสุดรุ่นบนสุดนะครับแต่ที่มีกู้หน้ามาได้ก็คือฟ็อกแลมครับฟ็อกแลมซิตี้นะครับในรุ่นเริ่มต้นไม่มีให้ไม่มีครับในรุ่นล่างไม่มีให้แต่นี่มีให้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเดียวที่น่าจะเหนือกว่าก็คือดิสเบรกหลังอ๋อมีดิสเบรกหลังที่ VOS มันเลยแพงอะไรมันดิสเบรกหลังนอกนั้นค่อนข้างต่ำในส่วนของขนาดนิดนึงแล้วกันนะครับขนาดเนี่ยความยาวตัวถังเนี่ยซิตี้ยาวกว่า20มิล นะครับแต่ความกว้าง VOS ยาวกว้างกว่า5มิลโดยประมาณเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความสูงก็ใกล้ๆกันส่วนฐานล้อนะครับซิตี้ยาวกว่า50มิลหรือ5เซนนะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่
ค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องของภายในนะครับทั้งสเปคทั้งออปชันค่อนข้างเป็นรองครับนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยภาพบรรยากาศการเปิดตัวเจ้า Toyota Vios นะครับพวกเรา2คนลาไปก่อนพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนฝันดีลาตีสวัสดีครับช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ